ก็อาจจะมีส่วนนิดนึงในการทำให้เรารู้สึกว่าเล่นได้เร็วขึ้นเล่นได้ดีขึ้นจะแยกไฮบริดเป็น2แบบเจ็บครับแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วันนี้จะพามาฝึกไฮบริดพิกกิ้งนะครับโอเค EP นี้พูดถึงไฮบริดพิกกิ้งไฮบริดพิกกิ้งก็คือการบีบผสมนะครับก็คือการใช้ปิกแล้วก็นิ้วเราอาจจะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วแบบนี้ก็เรียกไฮบริดก็คือการดีดผสมทั้งนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการดีดแบบคอมปิ้งอะไรพวกเนี้ยที่ใช้ไฮบริดเนาะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมจะแยกไฮบริดเป็น2แบบ1ไฮบริดให้รู้ว่าไฮบริดก็คือชอบเสียงของมันชอบเสียงไฮบริดชอบเสียงนิ้วเสียงที่มันกระแทกสายประมาณนี้อะไรประมาณนี้นี่คือแบบที่1จะใช้ตรงนี้ดีดนะครับของปิ๊กเอ้ยจะใช้ขอบของนิ้วกลางดีดนะครับเพราะว่ามันแข็งมันจะทำให้เราได้เสียงคล้ายๆกับปิ๊กมากที่สุดแบบที่2แบบที่2ก็คือใช้ตรงเนื้อตรงนี้เลยสีแดงๆตรงนี้เราขีดไว้ให้ใช้เนื้อตรงนี้เป็นการดีดก็คือดีดผสมกันกับปิกจะได้ลักษณะเสียงที่มันกลมกลืนไปกับการเล่นพวกลิกาโต้ให้เมื่อวานพูดจะตรงนี้จะใช้เบามากเพื่อให้การเล่นมันดูสมูทลื่นไหลมากขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันมีการแอคเซนต์โน้ตอะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราฟังเล่นแล้วฟังดูลื่นไหลมากเพราะว่ามันจะไม่มีการแอคเซนต์โน้ตเนาะการใช้ไฮบริดตรงนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ1แบบให้รู้ว่าไฮบริด2แบบไม่ให้รู้ว่าไฮบริดนะครับคราวนี้ประโยชน์หลักๆของไฮบริดก็คือการดีดข้ามสายระหว่างอีกสายหนึ่งกับอีกสายหนึ่งคือบางทีในเทมโปที่มันเร็วมากๆเนี่ยเวลาเราใช้ปิกดีดสลับขึ้นลงข้ามสายเนี่ยมันจะลำบากเราก็เลยใช้การดีดแบบไฮบริดปิกกิ้งเข้ามาผสมผสานแล้วก็จะมีการพัฒนาการเล่นใหม่ๆเอามาใช้เล่นโซโล่ให้มันเร็วได้มากขึ้นลื่นไหลขึ้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบเสียงแบบไหนแบบไฮบริดชัดๆหรือไฮบริดไม่ให้รู้ให้มันลื่นไหลขึ้นก็อาจจะมีส่วนนิดนึงในการทำให้เรารู้สึกว่าเล่นได้เร็วขึ้นเล่นได้ดีขึ้นอาจจะเอาไว้เล่นเป็นแบบเท่ๆก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดกันพูดถึงไฮบริดพิกกิ้งมันจะมีทั้งหมด2แบบสำหรับผมนะครับผมจะแยกออกเป็น2แบบแบบที่1คือเล่นให้รู้ว่าไฮบริดก็คืออะไรแบบนี้ใช้ตรงนี้ใช้ตรงขอบนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องตัดเล็บนะให้บิดต้องตัดเล็บจะใช้ตรงนี้เนาะกล้องอาจจะโฟกัสยากหน่อยเพราะมันเป็นกล้องมือถือเนาะก็จะมีความเด้งๆแบบนี้เนาะต่อไปแบบที่2ก็คือตรงเนื้อใช้เนื้อแบบที่ทอมควิลชอบใช้เพื่อให้มันมีการเล่นที่ไหลลื่นส่วนวิธีการฝึกแบบทอมควิลเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้ดูนะครับว่าเขามีวิธีการคิดแล้วก็มีวิธีการใช้ไฮบริดของเขายังไงบ้างแบบที่2จะเล่นแบบนี้ครับก็คือจะเล่นให้มีความสมูทไปเหมือนกับแฮมเมอร์ออนพวกจะใช้เบามากใช้ตรงเนื้อเลยจะไปได้แบบกระแทกแบบนี้หรือเป็นคอมปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือแบบที่2โอเคส่วนแบบหนึ่งแบบที่2ก็จะมีวิธีการฝึกคล้ายๆกันนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกไปใช้งานแบบไหนใครชอบเสียงแบบไหนอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดสำหรับผมนะครับหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพนทาโทนิกเนาะฝึกตรงไหนก็ได้นะครับ
แบบฝึกหัดแรกให้เล่นแบบนี้ก่อนให้ฝึกเล่นแบบนี้ก่อนนะ1ที่ให้ปิดพิกกิ้งก่อนในที่นี้จะฝึกให้ใช้เป็นตัวขอบนี้ก่อนนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1พิกจะดีดครั้งเดียวนะดีดลงครั้งเดียวทุกโพสิชันก็ได้แล้วแต่เราชอบฝึกเพื่อมันแข็งแรงมากขึ้นในที่นี้แบบฝึกหัดแรกเนี่ยให้เราแอคเซนต์ที่สาย3ก่อนอย่างเดียวเล่นจนรู้สึกว่ามือขวามันเก่งจนเต้นเลือดขึ้นโอเคพอได้แบบนี้แล้วไปแบบที่2ก็คือเพิ่ม accent note อีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวนี้เป็นเหมือนกิ้งนิ้วครับเป็นทาบนิ้วก็ได้แบบนี้1 2 3 4 1ใช่ไหมก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาให้มันได้ซุ้มเสียงแบบนี้เนาะเกี่ยวเกี่ยวเฉือนเฉือนนิดนึงอ่ะให้มันเกิดเสียงตีเฟสอ่ะเป็นจังหวะนับ1ถึง4เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4เราออกแรงแค่1กับ2ครับ3 4จะเป็น Hammer on Pull Offพอเราจับจังหวะได้มันจะเล่นได้เร็วเองครับจับฟิวมันให้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าเรากำลังแอคเซนต์ตัวที่1อยู่สิ่งแรกที่เราต้องเจอในการฝึกไฮบริดพิกกิ้งครับ1เจ็บครับแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วครับผมมันจะต้องเจ็บก่อนเหมือนที่เราฝึกจับคอร์ด F จับคอร์ดทาบคอร์ดบาร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเจ็บก่อนเดี๋ยวพอมันแข็งแรงมากขึ้นมันกล้ามเนื้อมันดีมากขึ้นมันก็จะไม่เจ็บแหละเล่นได้สบายสบายเล่นได้ตามน้ำหนักที่เราสั่งเราจำเป็นจะต้องฝึกทั้งนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับเจ็บครับยังไงก็ต้องเจ็บแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแบบที่เราคอนโทรลได้พอเราเล่นได้คล่องมากขึ้นแล้วเราก็เพิ่มโน้ตเป็นอัลโทนิกตัวอื่นเข้าไปด้วยก็คือโน้ตพวกนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยตัว4ไอ้สาย4นะยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็แค่แจกจ่ายโน้ตอ่ะเขาเส้นอะไรประมาณนี้แต่ผมยังไม่ได้ไปศึกษาตรงนั้นเท่าไหร่ว่าเขาเล่นยังไงแต่แค่รู้สึกว่าจะมีเสียงคล้ายๆกันคือจากช้าๆก็ได้ครับอันนี้เป็น G major ก็เป็น A ก็ได้ครับสามารถใช้เป็นโซโล่ก็ได้นะ
ถ้าเป็นเสียงแตกก็ได้ที่เป็นฟอร์มพวกเพนทาโทนิกอะครับให้เราฝึกแบบนี้ก่อนก็คือเป็นคู่แบบนี้ก่อนแบบนี้เนาะไปจะทำคลิปแบบสั้นๆนะครับเพราะบางทีคนไม่ได้อยากฟังเวลาที่เราพูดมากเท่าไหร่ก็ประมาณแบบว่าอยากเล่นแบบนี้อยากทำแบบนี้ให้ได้ต้องทำยังไงต้องฝึกยังไงอะไรอย่างนี้เนาะจะพยายามทำคลิปให้สั้นนะครับคือส่วนตัวเป็นคนชอบอธิบายเป็นคนชอบพูดอะไรเยอะๆยาวๆแต่อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้ว่าอันนี้มันเล่นยังไงมันทำแบบไหนได้ทั้งในเพจหรือก็ใน YouTube แล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับถ้าใครมีหรืออาจจะถามเรื่องอื่นด้วยก็ได้เพราะบางทีเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะทำคลิปเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรบางทีเราอาจจะสอนหรือแนะนำเรื่องที่มันยากเกินไปสำหรับมือใหม่ในวันนี้เนาะขอบคุณครับ